โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียกคืนเครื่องราชอดีตส.ส.ภูมิใจไทยถอดยศทหารเพิ่มโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียกคืนเครื่องราชอดีตส.ส.ภูมิใจไทยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดด็อกเตอร์ตำบลประวิตรสิริเทนโสภาออกจากยศทหารเหตุประพฤติชั่วร้ายแรงวันที่22สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเสกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี2ฉบับโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการสำหรับประกาศฉบับแรกเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งนายสำลีรักสุทธีได้รับพระราชทานทุกชั้นตราดังนี้1เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพ.ศ. 2536และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลงนับแต่วันเลือกตั้งคือวันที่24มีนาคม2562ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ5ส่วน2565เมื่อวันที่1มิถุนายน2565 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช่างเผือกและตริตาภรณ์มงกุฎไทยเนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด3ปีและถูกกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ1ปีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคามในคดีอาญาหมายเลขดำที่อเศษ4064ส่วน2561และคดีอาญาหมายเลขแดงที่อเศษ134ส่วน2562เมื่อวันที่3มกราคม2562เรื่องลักทรัพย์อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีเป็นผู้ประพฤติตนไม่สมเกียรติตามข้อ 7-8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548และนายสำลีรักสุทธีเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียกคืนเครื่องราชอดีตส.ส.ภูมิใจไทยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดด็อกเตอร์ต่อประวิตรสิริเพ็ญโสภาออกจากยศทหารผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายสำลีรักสุทธีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.10จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคามในคดีหมายเลขดำที่อเศษ4064ส่วน2561คดีหมายเลขแดงที่อเศษ134ส่วน2562อันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาโดยให้มีผลนับแต่วันที่24มีนาคม2562เนื่องจากคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งนายสำลีย่อมรู้ตัวอยู่แล้วว่ากรณีดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของนายสำลีสิ้นสุดแล้วให้ถือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นวันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลงสำหรับประกาศอีกฉบับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด
ร้อยตรีประวิตรสิริเพ็ญโสภานายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหารฉบับที่6พ.ศ. 2501ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507ข้อ2ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นายทหารระดับสัญญาบัตรจำนวน13รายใน4สังกัดได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอุ้งอิงโพสต์คลิปซึ่งถึงพ่อทักษิณลั่นพรุ่งนี้เจอกันจะไปรับที่สนามบินอุ้งอิงโพสต์คลิปซึ่งถึงพ่อทักษิณตั้งแต่สมัยยังเด็กจนถึงปัจจุบันที่มีหลานสองคนลั่นพรุ่งนี้เจอกันจะไปรับที่สนามบินวันที่21สิงหาคม2566นางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์คลิปวิดีโอกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นภาพในอดีตของครอบครัวตั้งแต่สมัยเด็กจนโตกระทั่งมีหลานสองคนให้เชยชมโดยระบุข้อความว่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะลูกไปรับคุณพ่อที่สนามบินค่ะจะนอนหลับไหมนี้สมเกียรติ บิทยานซิลท็อป5โมโต2ออสเตรียบวกแต้มตามเป้าสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream บิทยานคว้าท็อป5ในศึกโมโต2 World Championship 2023สนามที่10รายการออสเตรียนกรังปรีบวกแต้มได้ตามเป้าศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP สนามที่10รายการออสเตรียนกรังปรีดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาที่เรดบูลริงประเทศออสเตรียโดยในรุ่นโมโต2 World Championship ชิงชัยทั้งสิ้น23รอบสนามก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยเจ้าของหมายเลข35จากอีเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียได้เริ่มเกมจากกริดที่5โดยต้องประคองในจังหวะออกตัวเพื่อเลี่ยงการชนทำให้หล่นลงไปถึงอันดับ7ก่อนจะขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ได้ในรอบที่2จบการแข่งขัน23รอบสนามสมเกียรติบิดคว้าอันดับ5มาครองด้วยเวลา36นาที 33.728 วินาทีบวกเพิ่ม11คะแนนจากสนามนี้รั้งอันดับ9บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น77คะแนนขณะที่ก๋องทัชกรบัวศรียอดนักบิดดาวรุ่งจากโครงการ Honda Race to the Dream ลงแข่งขันวายการ์ดในศึก Moto 3 World Championship เป็นครั้งที่2โดยได้เริ่มเกมจากกริดที่29ก่อนจะชิงจังหวะออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมและต่อสู้กับกลุ่มกลางอย่างสุดมันคว้าอันดับ23ไปครองด้วยเวลา34นาที 33.975 วินาทีทั้งนี้ก้องสมเกียรติและก้องทัชกรมีคิวแข่งขันในศึกเวิลด์กรังปรีสนามถัดไประหว่างวันที่1ถึง3กันยายนนี้ที่เซอร์กิตเดอร์บาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนในรายการคาตาลันกรังปรีแฟนความเร็วชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารพร้อมส่งกำลังใจเชียร์ก้องสมเกียรติจันทราในรุ่นโมโต2และก้อง
ทัชกรบัวศรีในรุ่นโมโต3และติดตามความเคลื่อนไหวของนักบิดฮอนด้าได้ที่ Facebook Fanpage Race to the Dream